มีอยู่นะเอาละพอดีเลยคณะนี้ขวัญที่ลำขาดอยู่ดีเลยตอนนี้ตั้งใจไม่ได้ก็ขอรับบอกกลับบ้านแล้วนะไม่กลัวติดคุกเนาะหนูยังเด็กอยู่เลยนะไม่เป็นไรพี่เลี้ยงเต้ายาจ่ายค่าเทอมให้หนูด้วยพี่ค่าเทอมเหรอค่าเทอมอีกแล้วเหรอเดี๋ยวต้องปรึกษาพี่นพรัตน์ก่อนแล้วค่าเทอมเนี่ยเป็นความเจ็บตรงไหนที่ฝังพี่ได้ทำช่วยอะไรต้องช่วยการนอนนี่ก็ทำได้ทำตัวเลยพี่น้องเก่งมากนะดีที่รู้จักเขาว่าคนเราเนี่ยสวรรค์นะครับจะบอกว่าคนเราที่มีเหตุคงจะไม่รู้จักกันก็เปรียบเสมือนเราสองคนไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็คงได้มาพบกันThank you.